สวัสดีครับวันนี้วันที่10มกราคม2564ผมอยู่บ้านกำลังถ่ายภาพผีเสื้อไปเพลินการถ่ายภาพผีเสื้อก็แล้วแต่โอกาสเหมาะที่บ้านมีดอกไม้หลายชนิดผีเสื้อจะมาดูดน้ำหวานทั้งตอนเช้าและตอนบ่ายผมก็เก็บภาพผีเสื้อไปเรื่อยๆยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นผีเสื้อพันไหนรู้แต่ว่าเป็นผีเสื้อกลางวันถ้าเป็นผีเสื้อกลางคืนเราก็จะเรียกว่ามอดครับขณะที่กำลังถ่ายภาพผีเสื้อก็สังเกตเห็นว่ามีนกตัวหนึ่งมาเกาะที่สายไฟตัวนกก็อยู่ห่างจากรั้วบ้านราว5เมตรเมื่อมองดูด้วยสายตาก็นึกว่าเป็นนกปลอดสวนเพราะมีขนาดเท่าๆกันแต่แปลกที่ไม่ร้องและเกาะนิ่งๆเมื่อเอากล้องมาถ่ายและซูมเข้าไปใกล้ๆก็ไม่ทราบว่าเป็นนกอะไรนกชนิดนี้ก็เพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกเห็นก็คงบอกได้ทันทีผมถ่ายภาพนกเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยไปค้นดูว่าเป็นนกอะไรลักษณะของนกคือหัวโตคิ้วเป็นเส้นสีน้ำตาลอ่อนออกขาวปากใหญ่หนาปลายปากแหลมงุ้มเป็นจงอยสีน้ำตาลเข้มออกดำมีลักษณะที่โดดเด่นและแปลกกว่านกทั่วไปคือมีฟันแหลมอยู่หนึ่งซี่ที่ขอบปากบนมีแถบสีดำตั้งแต่โคนปากไปถึงหูดูคล้ายหน้ากากลำตัวเพรียวขนคลุมลำตัวสีน้ำตาลแดงปีกสีน้ำตาลเข้มที่ใต้คางหน้าอกสีน้ำตาลปนขาวหางยาวสีน้ำตาลเข้มกว่าลำตัวใต้หางบริเวณก้นสีน้ำตาลปนเทาอ่อนขาสีดำเล็บแข็งแรงแหลมคมผมไปค้นดูรายชื่อและภาพนกจาก Bird Conservation Society of Thailand หรือ BCST คือสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยก็ทราบว่านกชนิดนี้ก็คือนกอีเสือสีน้ำตาลเป็นนกอพยพกลุ่มใหญ่ที่สุดที่พบในเมืองไทยโดยเป็นกลุ่มนกที่อพยพหนีหนาวจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่ในเขตร้อนในช่วงฤดูหนาวจากนั้นก็จะบินกลับไปยังตอนเหนือของโลกอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำรังวางไข่ในฤดูร้อนจากข้อมูลที่ค้นได้ก็ทราบว่าตัวผู้และตัวเมียก็จะมีสีคล้ายกันขนาดโตเต็มวัยวัดจากหัวถึงปลายหางก็ยาวประมาณ20เซนติเมตรนกอีเสือสีน้ำตาลนี่ก็เป็นนกที่กินสัตว์เล็กๆและอาหารจำพวกแมลงปีกแข็งตะกะแตนกบเขียดจิ้งเหลนกิ้งก่าลูกหนูรวมทั้งลูกนกชนิดอื่นๆด้วยเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วก็จะใช้เขี้ยวที่ปากแหลมคมฉีกเนื้อของเหยื่อที่จับได้ออกเป็นชิ้นๆกิน
นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมที่คล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเสือโคร่งหรือเสือดาวซึ่งเป็นที่มาของชื่อก็คือหลังจากจับเหยื่อได้แล้วจะไม่กินจนหมดแต่จะใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่มีหนามแหลมหรือแม้กระทั่งลวดหนามเพื่อเสียบเหยื่อให้สามารถฉีกกินได้สะดวกจนกระทั่งอิ่มซึ่งพฤติกรรมการล่าเหยื่อนี้ก็ยังใช้เพื่อดึงดูดตัวเมียด้วยเช่นกันนกอีเสือสีน้ำตาลนี้ก็มีถิ่นกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางโดยพบตั้งแต่เอเชียเหนือจรดยุโรปเอเชียกลางเอเชียตะวันออกเอเชียใต้และก็ยังพบได้ที่อเมริกาเหนือจึงมีชนิดย่อยด้วยกันทั้งหมด4ชนิดในหน้าหนาวนกก็จะอพยพเข้ามาในเมืองไทยเราก็จะพบนกชนิดนี้อยู่หลายจังหวัดวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ